้เนี่ยที่มาที่ไปนะครับของเรื่องนี้นะครับเริ่มเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วผมทำเป็นตุ๊กตาให้ท่านลองถกเถียงกันดูก่อนนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยกฎหมายลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าผมพูดคุยกันแบบสบายๆนะฮะวันคงไม่มีพิธีเปิดอะไรอย่างเป็นทางการนะเป็นว่าผมจะขออนุญาตเข้าเนื้อหาเลยนะครับเนื่องจากว่าข้อสังเกตที่ผ่านมาจากการรับฟังความคิดเห็นมา2ครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่จบอ่ะนะครับเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะก็อยากจะฟังนะฮะหลักๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของ grooming setting แล้วก็เรื่องของ sectorก็จะประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้นะครับของบัจเจติกแล้วก็เป็นคณะทำงานของเรานะครับก็เป็นเรื่องของการบัจเจติกและส่วนต่างๆจริงๆแล้วเรามีคณะทำงานนะครับมีคณะทำงานที่นั่งอยู่ในห้องนี้อีกหลายท่านนะครับก็นั่งปะปนอยู่กับท่านเนี่ยนะครับก็คงว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวความผิดมาตรานี้ถือว่าถามว่าในทางกฎหมายบ้านเราปัจจุบันเนี่ยถ้าการกระทำยังไม่ถึงขั้นพยายามจะทำความผิดเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้นะครับเอาผิดเอาโทษไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เห็นหลายครั้งหลายกรณีเนี่ยนะครับอย่างในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อนะครับท่านที่มีลูกมีหลานมีผู้มีลูกมีหลานอยู่ในความปกครองวันดีคืนดีท่านไปเปิดแชทเปิดไลน์ของลูกดูนะครับเปิดเฟซบุ๊กของลูกดูปรากฏไอ้คนมีเข้ามาพูดจาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเข้ามาตีสนิททำทีตีสนิทแล้วดูท่าทางลูกเราก็จะพลอยตามนะครับเริ่มกันแล้วนะครับดูท่าทางว่าจะออกไปพบไปหาไปเจอเขาแล้วผมอาจารย์ตัวนั้นอย่างพวกที่ชอบโทรศัพท์ไปเซ็กโฟนเซ็กพวกอะไรต่ออะไรกับตัวผู้รับโทรศัพท์ยกหูมานะครับก็มีผู้จาลามกอนาจารใส่แล้วก็รีบวางใต้อำนาจปกครองผู้สืบสันดานอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีการรับโทษหนักขึ้นนะครับรวมถึงมาตรา321ว่าพฤติการในการกระทำดังกล่าวและถูกนำไปเผยแพร่ต่อลักษณะแบบนี้นะครับก็จะต้องมีกระบวนการในการรับโทษใช้วิธีการในการแทรกในประมวลกฎหมายอาญาด้วยเหตุผลอะไรให้มีมาตรการพิเศษว่าจะมีมาตรการยังไงมาจัดการกับเขาไม่ใช่นำผู้กระทำผิดไปสู่กระบวนการการลงโทษซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักที่คณะทำงานนะครับที่ได้ประมวลฐานความผิดพวกนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับของการเตรียมการที่บอกนะครับเราอยากเป็นเหมือนการเรื่องเตรียมการอันนี้การเตรียมการส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้คือเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียซึ่งบางทีไปเอารูปของคนอื่นมาเนี่ยมาใช้แล้วก็ไปใช้หลอกเด็กเพื่อให้เหมือนกับว่าเป็นวัยเท่ากันตรงนี้เรายังไม่ได้บัญญัติเป็นความผิดเอาไว้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องว่าต้องรอให้ผิดก่อนนะแต่พวกนี้มันมีเยอะไปไหนที่สัมพันธ์ไม่ทราบมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับท่านครับเชิญครับท่านครับมันก็เป็นแนวทางซึ่งฝ่ายยกร่างเวลาผลักดันกฎหมายก็จะรู้นะครับมันมีความยากเย็นลำบากนะครับมันต้องมีเทคนิคต้องมีระดับนโยบายให้การสนับสนุนด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คณะทำงานได้นำเสนอเลยว่าบทบัญญัติในส่วนวิธีสัมปันยัติครับก็อาจจะมาเถียงกันอีกรอบหนึ่งว่าท้ายสุดจะดันไปถึงพรบฉบับเดียวกันหรือไปแทรกในวิธีพิจารณาความอาญาแต่ขอโทษท่านที่เป็นนักกฎหมายรถประเสริฐแต่ที่ท่านก็รู้บ้างเราจะเรียกกฎหมายหลักๆของเราว่าเรามีกฎหมายสี่มุมเมืองนะครับก็ไปสอยข้อมูลที่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศจะทำอย่างไรนั่นคือความห่วงใยของฝ่ายยกอย่างเช่นคดีการครอบครองสื่อละมกในการเด็กวันนี้อาจจะเป็นเวทีที่เราเน้นในเรื่องของเด็กนะครับสื่อละมกในการเด็กเนี่ยเรามีกฎหมายมาตรา287/1ตามกฎหมายอาญาคือการครอบครองภาพละมกในการเด็กท่านลองนึกเทียบเคียงกับการครอบครองยาเสพติดพบเจอตรวจคนและพบเจอที่กระเป๋าเก่งด้านหน้าข้างขวามือที่สวมใส่แต่ถ้าอันนั้นคือจดในการครอบครองเลยเจอที่กระเป๋าเก่งด้านหน้าขวามือที่สวมใส่เจอของกลางพบส่งตรวจพิสูจน์ฟ้องได้เลยแต่คดีลักษณะแบบนี้เนี่ยโอเคละถ้าเก็บใน physical hard drive ทั่วๆไปเราก็เจอภาพที่เป็นของพิสูจน์หน้านำเสนอข้อที่เจ็ดของท่านเนี่ยเราก็ต้องนำกลับไปถกเถียงกันอีกในคณะทำงานเชิญครับสวัสดีครับผมดร.โจเราจำกัดอยู่เพราะเรื่องโรคอะไรปรากฏว่าคดีไม่มีเลยเขาก็เลยมีการมาแก้ไขกฎหมายพอแก้ไขกฎหมายขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าคดีไปเพื่อที่จะลดความยับยั้งชั่งใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็เ
็เลยคิดว่าหรือล่อลวงด้วยการสื่อสารหรือเปล่าอันนี้ผมก็ลอง